สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าแทบสติแตกจองที่พักมาเที่ยวกลับเจอเพดานรั่วน้ำท่วมห้องจนคอมพังก่อนติดต่อเจ้าของที่พักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เผยคลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์หลังจากที่จองที่พักแห่งหนึ่งขณะไปเที่ยวกับเพื่อนๆโดยในคืนนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักจนน้ำท่วมระเบียงห้องนอนชั้น2ลามเข้ามาในห้องพักอีกทั้งยังมีน้ำรั่วลงมาจากเพดานจนผู้โพสต์และเพื่อนๆต่างก็ช่วยกันวิทย์น้ำไม่ได้ดับไม่ได้นอนทั้งคืนและเมื่อทักไปหาผู้ดูแลที่พักก็ได้รับการตอบกลับว่าจะให้ส่วนลด500บาทเพราะเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติฝนตกหนักทั้งนี้ทางด้านเจ้าของโพสต์ก็ตอบกลับว่าทุกคนวุ่นวายวิทย์น้ำคอมก็โดนน้ำจนพังไปหนึ่งเครื่องซึ่งที่พักก็ตอบเรื่องนี้ว่าเรื่องอุปกรณ์ส่วนตัวของลูกค้าต้องดูแลเองทางเจ้าของบ้านก็ช่วยในส่วนของส่วนลดเท่านั้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ